ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องพ้นไปจากตำแหน่งทั้งหมดนะครับและมีผลที่จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นการยุบสภาเป็นกระบวนการในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองการหนึ่งครับตามระบบรัฐสภาและเป็นกระบวนการที่ได้มีการรับรองไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นการคืนอำนาจกลับไปสู่ประชาชนทุกคนภายในสังคมให้ร่วมกันตัดสินใจต่อปัญหาต่างๆที่ได้มันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการยอมรับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลนะครับผ่านระบบการเลือกตั้งแม้ว่าการยุบสภาอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของแกนนำกปปส.นะครับซึ่งนำโดยคุณสุเทพนะครับที่ทำการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้นะครับแต่ความพยายามในการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้เกิดภาวะสูญญากาศทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปด้วยการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งโดยให้มีการแต่งตั้งนายกพระราชทานนะครับตามแนวทางของกลุ่มเคลื่อนไหวนั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปราศจากความชอบธรรมการรัฐธรรมนูญเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการยุบสภาและการลาออกของนายกรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะครับในข้อเสนอเรื่องการตั้งสภาประชาชนนะครับที่จะดำเนินการติดตามมาก็ไม่ปรากฏว่าจะมีการดำเนินการในลักษณะเช่นใดนะครับใครจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือจะมีกระบวนการในการคัดเลือกอย่างไรหรือเป็นอำนาจของบรรดาผู้นำในการเคลื่อนไหวครั้งนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้มีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในการแต่งตั้งความไม่ชัดเจนในข้อเสนอเรื่องสภาประชาชนนะครับย่อมทำให้ประชาชนที่มีความเห็นแตกต่างออกไปอาจกลายเป็นผู้ไร้สิทธิ์นะครับเช่นกลุ่มเสื้อแดงหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางการเคลื่อนไหวนะครับแนวทางการเคลื่อนไหวดังกล่าวย่อมเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยเป็นอย่างมากและอาจเกิดความยุ่งยากติดตามมาหากผู้ซึ่งมีความเห็นต่างจากการชุมนุมนะครับจัดการชุมนุมและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโดยการอ้างอิงถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชนเช่นเดียวกันทั้งหมดย่อมจะนำไปสู่ภาวะที่บ้านเมืองจะตกอยู่ในสภาพอนาธิปไตยหากกลุ่มแกนนำปปปสนะครับมีความต้องการที่ให้เกิดการปฏิรูปการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นก็สามารถจะทำการผลักดันและเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการทางการเมืองตามปกติเช่นการเผยแพร่ข้อเสนอและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนอย่างชัดเจนแก่สาธารณชนและแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งหรือการจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรอิสระที่คอยติดตามตรวจสอบในประเด็นที่ตนเองตระหนักว่าเป็นปัญหาซึ่งควรต้องได้รับการแก้ไขหรือแม้กระทั่งการปรับแก้โครงสร้างของระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งการตรวจสอบซึ่งได้มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญัติหลายฉบับทั้งหมดนี้สามารถก็ทำได้ด้วยการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั้นๆการตั้งเป้าหมายถึงระบบการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงด้วยความคาดหวังว่าจะทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนภายใต้การชี้นำของคนดีเพียงบางกลุ่มที่ไม่มีกฎหมายอันชอบธรรมรองรับไม่เพียงแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีเท่านั้นหากยังจะนำไปสู่ความรุนแรงในทางการเมืองระหว่างฝ่ายต่างๆให้บังเกิดมากขึ้นกว่าเดิมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบอบการเมืองของไทยภายใต้กลไกของระบบรัฐสภาและบนกระบวนการตามกรอบของรัฐธรรมนูญและร่วมกันปฏิเสธการเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่การใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญทุกประการในการแทรกแซงและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับระบบการเมืองที่ไม่ได้เคารพต่อหลักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญการรักษาระบบและเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในอนาคตของคนทุกกลุ่มในสังคมไทยแต่ถ้าหากมุ่งสู่การล้มระบบที่เป็นอยู่ก็จะนำไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างยากที่จะยุติลงได้ซึ่งจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อคนทุกๆกลุ่มในสังคมไทย9 ธันวาคม 2556นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นโดยรวมของเรานะครับต่อการเคลื่อนไหวนะครับต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้นะครับคำว่ากังวลใจหรืออันนี้เป็นข้อกังวลที่ทำให้เราต้องเรียกร้องนะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องที่ทางปปส.พยายามจะผลักดันอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองนะครับตอนนี้เนี่ยมาตรา181ของรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่ยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีต้องรักษาการเพราะนั้นคือมันไม่เป็นอื่นใดเลยนะครับไม่สามารถเป็นอื่นใดไปได้การตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลาง
กิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะรัฐธรรมนูญ2550นะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนเนี่ยคือว่ากำหนดว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าถ้าการผลักดันอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยจำนวนมากเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแน่ๆแล้วความขัดแย้งผมคิดว่ามันจะถ่ายจากราชดำเนินถ่ายจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยออกไปสู่พื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องคือให้การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับกลับไปสู่กรอบตามรัฐธรรมนูญนะครับกลับไปสู่การเลือกตั้งถ้าอยากจะปรับแก้อะไรเสนอนโยบายเสนอกฎหมายต่างๆที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับคือผมอยากจะบอกว่าแบบนี้ครับคืออย่าคาดหวังว่าจะเห็นฟ้าสีทองของอำไพในชั่วข้ามคืนในโลกนี้ไม่มีที่ไหนมีฟ้าสีทองของอำไพในชั่วข้ามคืนนะครับเรายึดทำเนียบได้คืนนี้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาทุกอย่างจะดีขึ้นไม่มีนะครับสังคมต้องช่วยทำปรับแก้ทีละเรื่องแล้วทำให้มันขยับไปนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญการหาเสียงหรือการจับใจประชาชนของกลุ่มเขาเนี่ยไม่แน่เหนียวพอถ้าหากคุณเปลี่ยนระบบทั้งหมดเพราะว่าคุณกลัวแพ้เลือกตั้งแม้ว่าคุณจะอ้างว่าเลือกตั้งมาจากซื้อเสียงหรืออื่นก็แปลว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะต้องเปลี่ยนระบบกันไปเรื่อยๆเพื่อทำให้คุณชนะเลือกตั้งมันก็คงไม่ใช่เหตุผลที่ดีผมคิดว่าถึงวันนี้ถ้าฟังเสียงจากฝั่งคุณอภิสิทธิ์ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ก็น่าจะเตือนคนอื่นๆให้ถอยกลับมาสู่การเล่นเกมรัฐสภาที่ลงสู่การเลือกตั้งนั่นเป็นทางออกที่ซิมเปิลที่สุดง่ายที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดและมีผลมากที่สุดและมีผลเสียน้อยที่สุดในวันนี้